สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะพาคุณผู้ชมมาดูกันที่ผลการแข่งขันศึกฟุตบอล FA คัพอังกฤษฤดูกาล2023-2024ซึ่งแข่งขันกันในรอบที่3ค่ะคืนวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2567ลงสนามเพียงแค่คู่เดียวนะคะ ปรากฏว่าคริสตันพาเลตเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันไป0ูนย์ประตูต่อศูนเกมนี้มีใบแดงเกิดขึ้นแล้วค่ะนาที79เอเวอร์ตันนะคะที่ต้องเหลือผู้เล่น10คนโดมินิกค,คาวด์ลูวินค่ะทำฟาวล์ใส่เนเธาเนียคลายผู้ตัดสินไปดูจอ V A R ก่อนที่จะแจกใบแดงไล่ลูวินออกจากสนามไปนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเสมอกัน0ูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้ต้องไปเล่นกันในนัดรีพเพลย์ที่บ้านของเอเวอร์ตันต่อไปเลยค่ะ โดยผลการแข่งขันในคืนวันศุกร์ที่5มกราคม2567นะคะผลปรากฏว่าเบรนท์ฟอร์ดเสมอกับวูฟแฮมตันหนึประตูต่อ1โดยเบรนท์ฟอร์ดได้ประตูจากนิวโมแปรนาทีที่41วูฟแฮมตันได้1ประตูจากโทมัสดอยในนาทีที่64อีกคู่ค่ะฟูลแลมเชือนชนะรอตเทอร์แฮมไป1ประตูต่อ0 1ประตูของฟูแลมเนี่ยได้มาจากโคดัวรริทในนาทีที่24 ดันทอนแนมฮอสเปอร์นะคะเชือนชนะเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ0สเปอร์ได้ประตูจากเปโดปอโรในนาทีที่78ผลการแข่งขันในคืนวันเสาร์ที่6มก,กราคม2567ค่ะเมสโตนยูเนเตดเปิดบ้านเฉือนชนะสติฟเนตไป1ประตูต่อ0ูนย์วิมเบ์ดันแพ้อิฟสวิช1ประตูต่อ3า ในขณะที่มิวอล์ค่ะแพ้เลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ3มีิวอล์ได้ประตูจากดังคันวัดมอนาทีที่56าส่อันเฟลมิงนาทีที่86นะคะส่วนเลสเตอร์ได้3ประตูจากเซซารเรกัสเดนาทีที่16ริคาโดเปเรรานาทีที่39และทอมแคนนอนในนาทีที่61เโคเวนทีถล่มชนะออกฟอร์ดอยู่ในเตะไป6ประตูต่อ2 ขณะที่ซันเดอร์แลนด์ค่ะเปิดบ้านแพ้นิวคาเซิลยูไน ited ไปศูนย์ประตูต่อ3นะคะ3ประตูของนิวคาเซิล u ยูไน ited ได้มาจากการทําเข้าประตูตัวเองของเดนียลบอลลาดในนาทีที่35และอเล็กซานเดอร์อิซักนาทีที่46รวมทั้งการยิงจุดโทษของอิซักในนาทีที่90ค่ะส่วนเซาแ์ทมป์ตันชนะวอร์ซอไป4ประตูต่อศูนย Norwich City เสมอกับ Bristol r o v e r 1ประตูต่อ1 Newport County เสมอกับ Isle of Wight 1ประตูต่อ1ขณะที่ Queen Park Rangers ค่ะแพ้บอนมัดไป2ประตูต่อ3นะคะ Queen Park ได้ประตูจาก Armstrong นาทีที่40และ Lindon Dice ในนาทีที่42ส่วนบอนมัตค่ะได้ประตูจาก Marcus t a w o n i นาทีที่48 Kifer Moore นาทีที่58และ Justin c l ว w a r d ในนาทีที่69 อีกคู่นะคะ Stoke City ค่ะแพ้ไบร g ตั o นไป2ประตูต่อ4 โดยโต๊กได้ประตูจากยานพอลฟานเฮเก้ทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่16นะคะและลูอิสเบเกอร์นาทีที่63ด้วยการยิงจุดโทษค่ะส่วนไรตันนะคะได้4ประตูจากเปบิสเอสตูปิญญาในนาทีที่45บก6ลูอิสดังนาทีที่52และชูอัลเปรูในนาทีที่71และ80ค่ะส่วนฮาวซิตี้ค่ะเสมอกับเบอร์มิงแฮม1ประตูต่อ1 พรีมัตชนะซัตตันยูไนเต็ดสามประตูต่อหนึ่งจิลลิงแฮมแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อสี่นะคะโดยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้ประตูจากวิลเลียมโอซูล่านาทีที่สิบสี่และสามสิบเก้ารวมทั้งเจมส์แม็กอาร์ตี้นาทีที่แปดสิบสามและแปดสิบเจ็ดแบล็กเบิร์นโรเวอร์สชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ดห้าประตูต่อสองวัตฟอร์ดชนะเชสเตอร์ฟิลสองประตูต่อหนึ่ง ขณะที่เชลซีค่ะชนะเบรสตันไป4ประตูต่อศูนย์เชลซีได้ประตูจากอามาโดบรยานาทีที่58ิเตียโกซินวานาทีที่66หราฮิมสเตอร์ลิงนาทีที่69และเอนโซเฟอร์นนเดสนาทีที่85ส่วนมิดเดิลสโบรนะคะเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งวิลล่าได้ประตูจากแมตตี้แคชนาทีที่87เชฟฟิลเวนส์เดย์ชนะคาดิฟซิตี้4ี่ประตูต่อศูนย์ และส่วนซีซิตี้ค่ะชนะมอแคม2ประตูต่อศูนย์โดยผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่7มกราคม2,567ค่ะปรากฏว่าเวสต์บอมบิชออาเบียนนะคะชนะเอาด้วยช็อตไป4ประตูต่อนห ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มชนะฮัตต์ฟิลด์ทาวไป5ประตูต่อ0ูนย์ค่ะ5ประตูของแมนซิตี้ได้มาจากฟิลโฟเดนนาทีที่33และ65้ฮูเลียนอาเรสนาทีที่37และการทำเข้าประตูตัวเองของเบนแจ็กสันในนาทีที่58รวมทั้งเชเด m มี่โดกูนะคะที่ทำประตูในนาทีที่74 ขณะที่เวสแฮมค่ะเสมอกับวิสตันซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะเวสแฮมได้ประตูจากจารอดโบเวนนาทีที่4ี่วิสตันซิตี้ได้ประตูจากทอมมี่คอนเวย์ในนาทีที่61ด้านปีเตอร์โบโรค่ะแพ้ลียูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ3หลูตั้นเทาเสมอกับโบตันศูนย์ประตูต่อศูนย์ Forest เปิดบ้านเสมอกับ Blackpool 2ประตูต่อ2นะคะ Forest สได้ประตูจากนิโคลัสดมิงเกสในนาทีที่39และมอร์แกนกิฟส์ไวท์ในนาทีที่56ส่วน Blackpool ได้2ประตูจากกาเบรียลนาทีที่25และอัลบี้มอร์แกนในนาทีที่27 ขณะที่ชูสบิวรีค่ะแพ้เร็กซ์แฮมศูนย์ประตูต่อ1และคู่บิ๊กแมชนะคะอาร์ซอนแพ้ลิเวอร์พูลศนย์ประตูต่อ2โดย2ประตูของลิเวอร์พูลได้มาจากยากูุกิวิยอนนาทีที่80นะคะซึ่งเป็นการทำเข้าประตูตัวเองส่วนอีก1ประตูได้มาจากลุยส์ดิอาสนาทีที่90้บวกห คืนวันจันทร์ที่8มกราคม2567 3นาฬิกา15นาทีวีแกนแอตเลติกพบกับแมนเ h e เตอร์อยู่ในเตดค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารงนางคะแนนรวมทั้งอันดับดาร์สโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n News c h a n นแนค่ะ